ิตนะคะแต่ก่อนไปอย่างวัดดาษาไม่ไปธรรมดาค่ะเราจะไปกันแบบคุณผู้ชมวันนี้กองวิจัยจะพาคณะวิทย์สักหน่อยเป็นคณะที่ทุกคนเคยได้ยินชื่อบ่อยๆไปหาใจที่มาไม่ต้องหาใครใครถ้าจะจ้างใหม่ๆก็อยากให้รู้เอาไว้อาจารย์เชี่ยวชาญในสายเรื่องพึ่งและมังแต่ใช่ไหมดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่กันนะคะอยู่ใกล้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ปลอดภัยใช่ไหมเป็นคนดีเพิ่งไม่ก่อนเป็นคนดีเพิ่งไม่ก่อนนะคะค่ะอันนี้เป็นพึ่งพันธุ์แต่เป็นพึ่งนำเข้าค่ะพึ่งนำเข้านะคะซึ่งพึ่งนี้มันจะหาน้ำหวานเก่งมากค่ะเป็นเหตุผลที่ประเทศไทยนำเข้าค่ะจุดด้อยก็คือว่ามันไม่ต้านทานโรคของประเทศไทยค่ะทำไมอาจารย์ถึงเลี้ยงผึ้งมากมายขนาดนี้คะเอาไว้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเกี่ยวกับโรคผึ้งอะค่ะโรคผึ้งแต่ได้ยินมาว่าอาจารย์มีห้องแลบอยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์พาไปชมห้องแลบด้วยนะคะค่ะจะพาไปที่ห้องแลบของอาจารย์กันที่มากันนะคะแต่ก่อนไปนี่คือต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะคะเดี๋ยวเราไปต้องระวังตอนนี้เราก็มาอยู่กับศาสตราจารย์ดร.กันทิมาสุวรรณพงษ์นะคะท่านเป็นศาสตราจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของคนแรกของคณะวิทย์ค่ะค่ะอันนี้เราก็จะให้อาจารย์เนี่ยมาพูดถึงผลงานวิจัยที่อาจารย์ทำกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็งานวิจัยของอาจารย์ก็เน้นเรื่องโรคผึ้งนะคะของประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วผึ้งในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดถ้าเป็น native species เนี่ยมี4ชนิดนะคะชนิดนะคะแต่ว่าจะมี1ชนิดที่เลี้ยงกันเยอะเลยโดยเฉพาะในทางภาคเหนือเนี่ยเป็นพึ่งนำเข้านะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยทำวิจัยทุก species ในประเทศไทยอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นพึ่งพื้นเมืองนะคะเขาเรียกพึ่งมิ้มค่ะซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญต่อการเขาเรียกอะไรผสมเกสรนะคะทำให้พืชเราเนี่ยติดดอกออกผลได้ดีแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็ผึ้งทุกชนิดในประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องโรคค่อนข้างจะเยอะนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ที่อาจารย์เน้นวิจัยตั้งแต่ปี2007มาเนี่ยเป็นเรื่องโรคที่เรียกว่า nosimosis นะคะซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อเขาเรียกอะไรเชื้อ nosima นะคะซึ่งในประเทศไทยมี2สายพันธุ์ซึ่งตัวหลักจริงๆก็คือโนจิมาโซลานีนะคะซึ่งจะทำให้ผึ้งเนี่ยท้องร่วงสาเหตุมันมาจากอะไรคะอาจารย์มันเชื้อโรคตัวนี้มันจะเข้าไปอินเฟคในลำไส้แล้วก็ทำลายเซลล์ในลำไส้ทำให้ลำไส้เขาเรียกอะไรแตกแล้วก็ท้องร่วงตายอะค่ะทีนี้เวลาติดเนี่ยนึกออกไหมสมมติว่ารังนี้ติดมันก็จะมีผึ้งงานเนี่ยออกไปหากินตามดอกไม้มันก็ปล่อยสปอร์ไว้ที่ดอกไม้พึ่งชนิดอื่นมาพึ่งรังอื่นมาก็จะติดไปมันก็จะสเปรดโดยแบบนี้ค่ะค่ะทีนี้อาจารย์ก็ยังมีงานวิจัยนะคะที่ใช้พอพริตนะคะจากจริงๆเราเริ่มตั้งแต่พอพริตของพึ่งพันธุ์ของพึ่งมิ้มเองแล้วก็ของชันนรงค์แล้วเพราะว่าของชันนรงค์เนี่ย
ในสายพันธุ์ที่เราทำมาหลายอันเนี่ยของเอพิคาริสเนี่ยดีที่สุดณเวลานี้นะคะในการควบคุมโรคอันนี้ซึ่งกำลังขยายผลวิจัยอยู่ค่ะก็เพื่อที่จะเอามาพัฒนาใช้ในเขาเรียกอะไรในระดับที่ลงไปในกรณีในฟาร์มแต่ตอนนี้เป็นผลในห้องปฏิบัติการซะส่วนใหญ่อะค่ะตู้ใหญ่นี่เป็นพึ่งชนิดเดียวกันไหมคะไม่ค่ะอันนี้พึ่งเล็กใช่ไหมคะจริงๆมีเล็กกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้หายากแล้วเพราะว่าเกษตรกรเราใช้เขาเรียกอะไรสารเคมีเยอะจนมันหายากมากอะค่ะทีนี้อันนี้เป็นพึ่งโพรงนะคะตอนนี้มันคงได้รับกลิ่นหรือว่ามันตื่นเต้นกับแขกนะคะมันก็เลยแบบว่าอันเลิศมากก็จะเป็นพึ่งที่ปกติเนี่ยมันจะไม่ทำรังชั้นเดียวเหมือนนี้นะคะมันจะทำในรังหนึ่งเนี่ยจะมีรังประกอบไปด้วยเฟรมเขาเรียกคอนเนาะหลายๆคอนในโพรงมะพร้าวหรือว่าพวกตุ่มเก่าๆอะไรพวกนี้หรือตามใต้ซอกหลังคาบ้านหรือใต้ถุนบ้านเนี่ยค่ะมันชอบที่มืดๆอันนี้จะตัวใหญ่กว่าสังเกตไหมคะอันนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรกลุ่มพืชที่เขาผสมเกสรเนี่ยบางส่วนที่โอเวอร์แลปกับตัวนี้แต่เนื่องจากตัวนี้ใหญ่กว่าเนี่ยอย่างปากมันแทงเข้าไปในพืชชนิดเล็กไม่ได้ที่ตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเขาเรียกอะไรความสามารถในการผสมเกสรที่เหมือนกันบางส่วนต่างกันบางส่วนทำให้พืชเราสามารถที่จะติดดอกออกผลด้วยการทำงานของพวกนี้นะคะนะทีนี้เมืองนอกเนี่ยนะมันจะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราเลี้ยงพึ่งเอาน้ำพึ่งแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะเลี้ยงเพื่อที่จะไปผสมเกสรมีชนิดอื่นอีกไหมคะที่อาจารย์มีค่ะอันนี้สองแล้วข้างในอะค่ะเขาก็จะศึกษาการติดเชื้อนะคะแล้วก็ใช้พอปูริสในการควบคุมเหมือนกันนะพึ่งจะดูสักอันใช่ไหมคะค่ะขอสักตัวหนึ่งที่เด็ดๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่สุดเห็นไหมคะตัวใหญ่เลยค่ะเขาเรียกพึ่งหลวงค่ะอันนี้มันดมอะไรกันอยู่คะหรือมันเกาะกันเป็นกลุ่มมันดม เขาเรียกควีนฟอร์โมน ฟอร์โมนจากนางพญาโดยปกติพึ่ง รังนึงเนี่ย มันจะมี3วันนะ แล้วก็อันนี้เป็นพึ่งงาน แล้วก็วันนะที่เขาเรียกอะไรควบคุมรังอยู่ก็คือนางพญาซึ่งจะผลิตฟอร์โมน นะคะในการควบคุมกิจกรรมต่างๆทีนี้อันนี้เราใส่ในเขาเรียกอะไรบีเคชซึ่งอาจารย์อย่างที่บอกอะค่ะเรียกว่าบีโฮเทลเนี่ยค่ะเราจะต้องทำให้เสมือนว่าเขายังอยู่ในรังก็คือใช้ควีนฟอร์โมนที่เป็นเส้นเห็นไหมคะเขาเรียกฟอร์โมนสตริปเนี่ยค่ะมันจะเรียนแบบการสังเคราะห์เหมือนก็คือให้มีฟอร์โมนจากนางพญาทุกอย่างของนางพญาเหมือนอยู่ในรังใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมเขาจะมารุมมาตุ้มพวกนี้เป็นเหมือนพึ่งงานใช่ไหมคะพึ่งงานค่ะแล้วก็เนี่ยมารุมมาตุ้มฟอร์โมนของนางพญาแล้วก็ให้อาหารเหมือนธรรมชาติทุกอย่างมีน้ำตาลมีน้ำแล้วก็มีพอลเลนมิกซ์อันนี้เป็นแหล่งโปรตีนส่วนอันนี้ก็เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินอยู่ตรงนี้นะคะเขาต้องมีครบเหมือนธรรมชาติเขาแล้วก็ให้น้ำเขาข้างล่างก็ไว้เห็นอุจจาระพึ่งใช่ไหมคะอันนี้เขาต้องรีมูฟทุกวันทุกวันนะคะค่ะแล้วก็เช็คดูแลเหมือนลูกค่ะเหมือนลูกค่ะแล้วเขาจะเช็คว่าแต่ละวันมีพึ่งตายกี่ตัวแล้วก็ไปเช็คเชื้อก็คือในแต่ละวันน่ะอาจจะมีพึ่งตายอยู่แล้วก็ให้นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มของอาจารย์เนี่ยเหมือนการทดสอบทุกวันใช่ค่ะเช็ค mortality เขาเรียกนะว่าไอ้ที่กลุ่มควบคุมกับกลุ่มที่ใส่โนซีมาเนี่ยแตกต่างกันไหมวันตายวันไหนบ้างแล้วแต่ละตัวติดสปอร์เท่าไหร่แล้วอีกกลุ่มนึงไอ้ที่ใส่เชื้อเข้าไปใส่พอปริสเข้าไปพอปริสเนี่ยทำให้มันติดเชื้อน้อยลงไหมทำให้พึ่งรอดมากขึ้นไหมอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้คืองานวิจัยหลักๆค่ะกำลังป้อนเชื้อให้กับพึ่งหลวงเป็นซึ่งเป็นโปรเจกต์ของรุจิลาเนี่ยค่ะเป็นนิสิตคปก.รุ่นที่18ชื่อนางสาวที่เราจะกินนะคะเป็นนิสิตปริญญาเอกค่ะได้รับทุนคปก.รุ่นที่18สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเยาวราโชติอนุรักษ์นะคะเป็นนิสิตทุนคปก.รับปริญญาเอกการฝีเชื้อเนี่ยในนี้จะมีสปอร์ของเชื้อโรซีมาที่อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะจะอยู่ในกล้องก็ได้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็จะอยู่ในนั้นเรียบร้อยอันนี้โดสเขาก็จะเป็น 500,000 สปอร์ per B ใช่ไหมคะต่อพึ่ง1ตัวค่ะอันนี้เขา vortex เพราะว่าบางทีสปอร์เนี่ยมันหนักมันก็จะไปกองอยู่ข้างล่างก็จะ vortex ให้มันเหมือนกับกระจายทั่วๆ
อันนี้เป็นลูกผึ้งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่อายุ หนึ่งวันอายุหนึ่งวันเป็นเหมือนทารกค่ะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเหล็กในเขายังไม่แข็งแรงจับได้ค่ะลองจับดูได้นี่น้องสาธิตวิธีการ force feeding ค่ะก็เรียกบังคับให้กินอันนี้เขากินเหมือนคล้ายๆกินนมเหมือนเด็กนะคะใช่ค่ะเราป้อนเขาป้อนเขาคงจะกินง่ายเพราะว่าเมื่อเช้าอดมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะให้มั่นใจว่าเขาอ่ะได้รับเชื้อเข้าไปตามที่เราต้องการซึ่งอยู่ได้กี่วันคะอาจารย์พึ่งเอเวอเรจที่เนี้ยประมาณ64วัน4วันแต่พึ่งหลวงเนี้ยก็จะยืนขึ้นยืนขึ้นอายุยืนขึ้นเทียบกับมากสุดกี่วันคะอาจารย์มากสุดถ้าเกิดของพึ่งหลวงเนี้ยประมาณ120วันเป็นเครื่องอะไรคะอาจารย์อันนี้เขาเรียกโรตารี่ไมโครโตมเนาะซึ่งเป็นเห็นไหมมันจะเป็นเครื่องตัดเซกชันซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดความหนาของเนื้อเยื่อได้หน้าตาในเวลาตัดออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีเนื้อเยื่อผึ้งที่มีการติดเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยพอได้แบบนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็มาติดบนแผ่นสไลด์ก่อนที่จะไปย้อมอะค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็ไปย้อมด้วยสีที่เราอยากจะเขาเรียกอะไรดีมอนสเตรทให้เห็นเนาะเพราะฉะนั้นเวลามันติดเชื้อเห็นไหมฮะนี่ติดเยอะๆพรูฟเลยว่าเชื้อที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันทำลายโครงสร้างของเซลล์เนยเห็นไหมฮะเนี่ยสปอร์เต็มไปหมดพวกนี้ก็จะตายแล้วก็หลุดออกท้องร่วงสุดท้ายจะตายเพราะฉะนั้นสปอร์นี้ก็จะออกมากระจายอยู่ทั่วรังผึ้งตัวอื่นไปเกาะก็จะนำไปติดตัวอื่นนะคะค่ะแต่หนูทราบมาว่ากว่าอาจารย์จะได้ศาสตราจารย์เนี่ยอาจารย์ก็มีทั้งภาระการสอนมีนิสิตทุนนะคะอาจารย์แบ่งเวลายังไงคะถึงได้ศาสตราจารย์ตรงนี้มาค่ะค่ะค่ะก็คือตารางสอนเราก็ต้องลงตามนั้นค่ะแล้วก็ส่วนงานวิจัยกับการเขียนเปเปอร์ต้องใช้เวลานอนนะคะค่ะเวลานอนเลยเวลานอนนะคะอาจารย์พักตอนไหนคะคือปกติอาจารย์จะนอนประมาณ5ทุ่มแล้วก็ตื่นประมาณ 4:45 มันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอย่างเงี้ยกิจวัตรเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือก็คือเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเปเปอร์อะไรพวกนี้ถ้าจะเขียนหนังสือเนี่ยเวลานอนจะลดลงอะค่ะก็คือจะต้องนั่งโต๊ะเหลือเฉพาะเวลาทานข้าวก็คือต้องนั่งเขียนคือต้องม้วนให้จบให้ได้อ่ะค่ะก็คือปิดเป็นจ็อบเสร็จแล้วก็รีแลกซ์มันก็มีเวลารีแลกซ์เพราะสุขภาพก็สำคัญใช่ค่ะส่วนเรื่องวิจัยเด็กก็ให้การแอดไวซ์ทั้งกลางวันกลางคืนคือทุกเวลาที่นึกได้จะต้องค่ะ24ชั่วโมงเลยก็คือเขาว่างเมื่อไหร่เขาจะขึ้นมาอ่านพออ่านเสร็จก็จะเทคแอคชั่นค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เราจะนึกถึงมันในหัวตลอดอาจารย์ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได้ศาสตราจารย์ตรงนี้มาค่ะก็ถ้านับจริงๆทุกอย่างมันต้องสะสมเนาะไม่ใช่ว่าเรามาเริ่มวันนี้แล้วได้เลยก็คืออาจารย์เริ่มทำวิจัยพึ่งจริงๆอ่ะค่ะเป็นนักเรียนเมียตรีก็คือทำซีเนียร์โปรเจกต์ปี2531ค่ะก็พอจากนั้นพอจบมาเป็นอาจารย์36ก็ทำวิจัยพึ่งมาตลอดเสร็จแล้วก็เริ่มขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี48รองศาสตราจารย์ปี54แล้วก็ขอสอก็สับมิดไปปี60ก็คือปลายทั้งหมดเนี่ยเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับพึ่งมาตลอดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมีที่ปนมาบ้างคือเรื่อง Forensic Entomology อะค่ะก็มีนิสิตมาทำแต่ก็เน้นพึ่งเป็นหลักอะค่ะก็ยาวนานกับพึ่งอะค่ะค่ะก็ทางกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับศาสตราจารย์ดร.กันทิมาสุวรรณพงษ์นะคะที่อาจารย์ได้ศาสตราจารย์นะคะของคนแรกของคณะวิทย์นะคะค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากที่อาจารย์ให้ข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับพึ่งเราแล้วมีประโยชน์ได้นะคะที่สนใจนะคะเกี่ยวกับพึ่งเนี่ยก็เข้ามาสอบถามข้อมูลกับอาจารย์ได้นะคะค่ะยินดีค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณเช่นกันวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจของวดาสารนะคะอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้อุ้ยสับตะไคร้นะคะ Facebook BU Research แล้วก็ YouTube นะคะเปิดชาแนลนะคะครั้งหน้าระดาสาจะพาทัวร์นักวิจัยใกล้ตัวคนไหนระวังตัวไว้นะคะจะไปถึงตัวท่านเลยค่ะ